ใบเฟิร์นพัสกรกับนิกกี้ค่ะงานนี้ไม่ได้เป็นข่าวเมาส์มอยแล้วล่ะค่ะมาเปิดนิกกี้รับลุยจีบก้อยเปลี่ยนตัวเองเพื่ออนาคตค่ะส่วนมีการทำช่อง YouTube ของนิกกี้นั้นก็ทำมาเกือบ2ปีแล้วเลยค่ะเรียกได้ว่าตัวเขาก็ฮอตมากๆตอนนี้คนติดตามพุ่งไปที่ล้าน4ไปแล้วล่ะค่ะส่วนใหญ่การทำรายการก็จะต้องมีผู้หญิงด้วยล่าสุดนี้เชิญก้อยอรัชพรมาเป็นแฟน1วันค่ะคนก็บอกว่าให้ก้อยหนีไปเซฟก้อยเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะนิกกี้ยังเผยอีกว่าเล่น6ฉากกับก้อยน่ารักมากๆผมชอบเขาตั้งแต่แรกเลยนะเล็งมาก่อนใครทั้งหมด 8-9 เดือนแล้วส่วนในเรื่องจีบไม้นิกกี้บอกว่าค่อยๆตะล้อมคนจีบเขาเยอะพร้อมกับโชว์หึงพวกดาราทำไมชอบเข้ามาคอมเมนต์ก้อยจังส่งยิ้มให้ก้อยอีกด้วยเคลียร์ข่าวกับสาวๆเดียแฟนเก่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วส่วนทางด้านของใบเฟิร์นพัสกรตอนนี้เขาบล็อก IG ผมแล้วไม่รู้ทำไมไลน์ไปถามเขาบอกว่าก็ไม่ต้องรู้แค่รับงานคู่กันไปก็พอไม่รู้กดอะไรครั้งแรกที่ถูกดาราบล็อก IG ตอนที่สุดท้ายนิกกี้จะยืนยันพร้อมยอมรับจีบก้อยจริงแต่ไม่รู้เขาจะยังไงผมก็ชิวๆไม่รีบค่ะด้านในนั้นนิกกี้ยังได้มีการปล่อยคลิปล่าสุดว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อมัดใจน้องก้อยพาก้อยมาออกช่อง YouTube ตัวเองอีกครั้งพร้อมทั้งเปิดใจผมจะทำให้คุณภูมิใจผมจะทำให้คุณคิดว่านิกกี้โตแล้วนะนิกกี้ไม่ใช่นิกกี้ที่เล่นสนุกสนานวันแล้วนะและผมจะมีเซอร์ไพรส์คุณด้วยและคุณประทับใจในตัวผมมากขึ้นและจะเห็นอนาคตของเราผมไปดูสัมภาษณ์มาแล้วเขาบอกว่าน้องก้อยเขาชอบผู้ชายทำมาหากินผู้ชายขยันแล้วคนที่ชอบมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าชอบแบบนี้อย่าเอานิกกี้ผมจะเปลี่ยนตัวเองทำเพื่ออนาคตให้คุณได้เห็นว่าผมมีอนาคตนะครับทั้งนี้เองนิกกี้ได้เซอร์ไพรส์ก้อยด้วยการสั่งประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมามอบให้กับน้องก้อยเนื่องจากว่าเห็นช่วงนี้กำลังทำช่อง YouTube อยู่ล่ะค่ะงานนี้ก็คงมารอติดตามให้กำลังใจกันแล้วแหละค่ะว่าสรุปแล้วคู่นี้จะลงเอยกันแบบไหนค่ะ